สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูทีเดียวนะคะตาฉันบวมมากเลยคืออันนี้จะบอกนิดนึงว่านาราเนี่ยฉีดหน้ามาแล้วก็คือหน้าจะอาจบวมๆนิดนึงอาจจะพูดแบบไม่ค่อยชัดแล้วจะพยายามพูดที่มีสติมากที่สุดนะคะเดี๋ยวคนเข้ามาดูทีเดียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะนาราก็จะพูดทีเดียวแล้วก็คงไม่ได้มาเป็นไลฟ์สดย้อนหลังนาราอาจจะลบคลิปนี้หรือไลฟ์สดนี้ก็ฝากทุกคนแชร์นานาจะได้อธิบายตรงนี้ทีเดียวสำหรับในเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวนานาขอเวลา2นาทีในการที่จะต้องเตรียมเรื่องเพราะนานาเนี่ยก็คือจะต้องอธิบายในส่วนของนาราเพราะว่าวันนี้ข่าวที่ออกไปอ่ะคือชื่อนาราเคปกระเทยคนเดียวทั้งหมดข่าววันนี้ที่เขานำเสนอไปอ่ะคือนาราเคปกระเทยทั้งหมดไม่มีคนอื่นน้อยครั้งจะมีคนอื่นแต่ว่ามันคือนาราเคปกระเทยทั้งหมดเรื่องนี้หนูขออนุญาตร้องไห้พ่อหนูเหนื่อยมากที่สุดในโลกเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูทีเดียวนะคะหนูจะได้พูดทีเดียวเลยแล้วก็หนูขออนุญาตข่าวนะคะที่จะไปลงหรือว่าจะไปตัดต่ออะไรก็ตามอ่ะหนูขออนุญาตให้ตัดต่อความเป็นจริงไม่ให้คนมาด่าหนูและที่สำคัญหนูขอให้ไม่เอาคลิปเก่าหรือคลิปที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมารวมในเรื่องเดียวกันเพราะจะห้ามให้หนูไม่อ่านคอมเมนต์เลยก็เป็นไปไม่ได้หนูก็ต้องอ่านคอมเมนต์พอหนูอ่านแล้วหนูก็จิตตกหนูเลยถึงบอกว่าข่าวที่จะไปทำหนูไว้ว่าแต่ช่วยเขียนข่าวหรือพาดหัวข่าวที่มันเป็นความจริงได้ไหมเพราะคนที่อ่านคนที่โดนด่าคือหนูเพราะเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับหนูเลยแต่ข่าวที่ออกไปวันนี้ทุกช่องคือร่วมนาราเคปกระเทยนาราเคปกระเทยเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างคือนาราเคปกระเทยหมดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะได้เริ่มพูดเนาะคืออันดับแรกจากวันนี้ทุกคนจะได้ดูข่าวในเรื่องของกูต้าชามาซึ่งนาราต้องบอกเลยว่ากูต้าชามาไม่ใช่กูต้านารามันไม่ใช่กูต้านาราอ่ะมันคือชื่อจริงๆแล้วคือกูต้าชามาตัวนี้ฮะหนูเป็นแค่พรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์จริงๆพอตั้งแต่ตอนที่หนูผอมลงเนี่ยหรือหนูสวยขึ้นอ่ะมันคือการที่หนูอ่ะอาจจะดูดีขึ้นหนูคิดที่จะทำแบรนด์เดียวก็คืออาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งตัวกูต้าหรือตัวอะไรหนูไม่คิดที่อยากจะทำเพราะหนูไม่ได้โฟกัสว่าตอนที่หนูสวยขึ้นหรืออะไรก็ตามว่าหนูขาวขึ้นหนูจะทำตัวกูต้าหรือก็ตามหนูไม่มีความคิดเพราะในความคิดตอนนั้นหนูคือที่อยากจะทำอาหารเสริมลดน้ำหนักอย่างเดียวจนกระทั่งนะคะมีพี่เนี่ยเขาเคยพี่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาจ้างนาราเนี่ยมาบ่อยมากตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วจนวันนี้วันที่เขาเห็นนาราเนี่ยสวยขึ้นหรือดูดีขึ้นเนี่ยเขาเลยติดต่อให้นาราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของกูต้าชามาซึ่งนาราก็รู้สึกว่าฉันรับตอนนั้นรับทุกอย่างที่ไม่ใช่ยาลดน้ำหนักเพราะเราจะโฟกัสจุดเดียวว่าฉันจะไม่ยาลดยาลดน้ำหนักเลยเพราะฉันจะทำเองกูต้าชามาจ้างเราโอเคคนก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันมีสารได้ยังไงไม่ได้ตรวจสอบหรอขั้นตอนแรกนาราตกลงรับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนาราขอดูเอกสารวันที่นัดเซ็นสัญญานะคะนาราขออนุญาตดูเอกสารอย.การผลิตเพราะถ้าสมมติว่าเราจะทำอาหารเสริมอะไรก็ตามเนี่ยอย.เนี่ยก็จะต้องดูในสารสกัดชื่อแบรนด์ต่างๆว่าผ่านไหมซึ่งเอกสารที่นานาได้ดูหรือที่เขาทางเจ้าของแบรนด์มีอยู่ตรงนี้อย.ก็คือให้ผ่านไปที่เรียบร้อยนานาเลยมั่นใจได้ว่าสินค้าที่นานาทำมาเนี่ยสินค้าที่เขาให้นานารีวิวเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยปลอดภัยอย.ให้การรับรองถูกต้องชื่อกูต้าชามาทุกอย่างถูกต้อง
เราเลยตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งระยะเวลาพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นทั้งหมด6เดือนนาราเนี่ยจะหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้คือวันที่30กันยายนนะคะคือนาราก็อันดับแรกนาราตรวจสอบเลยว่าอย.ให้ผ่านในชื่อในสารสกัดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถรับได้เพราะสินค้าผ่านอย.แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็รับมาจนทำมาเรื่อยๆนะคะนาราก็คือทำมาที่ทำเนี่ยคือเรามี2อย่างการพรีเซนเตอร์ของนาราเนี่ยมีการโฆษณาดังนี้สิ่งที่นาราต้องทำคือไลฟ์สดทาง Facebook 4ครั้งลงรูป4ครั้งจะทำอะไรเกินนอกจากนั้นแล้วแต่คุณที่ดิวในสัญญาซึ่งสัญญาแล้วก็ตัวรับเงินเนี่ยจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเงื่อนไขของนาราต่างๆเนี่ยไม่มีใน IG ไม่มีใน TikTok การทำงานของนาราไม่มีใน TikTok ไม่มีใน IG นะคะนาราเนี่ยรีวิวเดียวคือทางเพจนาราคลิปกระเทยคืออันนี้และนาราเนี่ยก็รีวิวผ่านทางช่องทางก็คือการไลฟ์สดแต่อาจจะมีลงรูปใน IG เป็นฟิลที่แบบว่าเอ้ยแถมให้ลงสตอรี่ให้ซึ่งหลายคนถามว่านารากินจริงไหมนารากินจริงเพราะถ้าใครติดตาม IG นาราสตอรี่เนี่ยจะเห็นว่านาราเนี่ยกินก่อนนอนนาราจะลงสตอรี่ว่ากินก่อนนอนและบางครั้งไลฟ์สดเนี่ยนาราก็คือจะกินให้เห็นเลยว่ากินจริงเพราะถ้าสมมตินาราเนี่ยรู้ว่ามีสารอันตรายตั้งแต่แรกหนูจะกินให้ตัวเองตายทำไมซึ่งนาราก็จะบอกให้ทุกคนรู้ว่านาราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่สารตัวนี้ขึ้นมาจนกระทั่งนะคะในเรื่องของสีแคปซูลใครที่ซื้อไปเนี่ยตั้งแต่แรกอะทุกคนจะรู้เลยนะคะว่าสีแคปซูลของกูต้าชามาเนี่ยไม่ใช่สีขาวสีแรกไม่ใช่สีขาวนาราเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่แรกคือสีชมพูเข้มถ้าใครที่กินกูต้าจริงๆจะรู้เลยว่ากูต้าคือสีชมพูเข้มแล้วต่อมากูต้าขายดีมากตอนที่นาราเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเขาเอานาราไปยิงแอดใน TikTok ซึ่งใน TikTok ที่ขายกูต้ามาเนี่ยไม่มีของนาราเลยนาราไม่เคยขายกูต้า1แถม1ผ่านทางช่องทางที่นาราต้องรับเงินเองนาราไม่เคยรับเปิดรับตัวแทนของกูต้าของนาราเองเพราะรายได้ที่ขายจากกูต้าเนี่ยเข้าของบริษัทเจ้าของแบรนด์หมดเลยนะคะกูต้าเนี่ยนาราถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าวันที่หนูโดนจับอ่ะนาราถามว่าพี่คะตัวที่พี่ตรวจอ่ะคือล็อตไหนซึ่งคุณตำรวจก็บอกว่าคือล็อตที่4พี่ตรวจเจอสารคือล็อตที่4ที่ตรวจเจอสารซึ่งล็อตที่1ล็อตที่2ล็อตที่3เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ที่มีปัญหาคือล็อตที่4ที่มีปัญหาที่นาราจับฟังมาเจอตรวจเจอสารเพราะกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยคือตรวจมาเลยซึ่งจะถามว่าตำรวจแกล้งไหมนารารู้สึกว่าอันนี้ตำรวจไม่ได้แกล้งเพราะว่านาราเนี่ยก็คือได้รับจากทางเพจบ้างคนติดตามบ้างคนที่ซื้อไปแล้วแบบกับตัวแทนแล้วเขาก็จะบอกเราว่าพี่กูต้ามันเป็นอย่างนี้กูต้ามันเป็นอย่างนี้แกะออกมามันเป็นแบบนี้ซึ่งนาราเนี่ยก็คือรับเรื่องแล้วก็ส่งให้กับทางเจ้าของแบรนด์ให้เขาไปเคลียร์เองส่งทางลูกค้าติดต่อให้เขาเคลียร์เองเพราะนาราเนี่ยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้เลยซึ่งกูต้าเนี่ยมีปัญหาในล็อตที่4ที่เขาตรวจเจอกรมวิทยาศาสตร์ตรวจเจอเนี่ยคือล็อตที่4นะคะเป็นล็อตที่4เลยซึ่งล็อตที่4เนี่ยจะไม่มีกูต้า4สีแล้วเพราะนารารีวิวนาราจะพูดตลอดว่ากูต้ามีทั้งหมด4สีชมพูเข้มชมพูอ่อนสีขาวสีส้มที่นาราพูดนะคะพอล็อตที่1ล็อตที่2ล็อตที่3เป็นแบบนี้ซึ่งนาราก็มารู้เหมือนกันว่าเฮ้ยพอตอนล็อตที่4หรือว่าล็อตที่5ผ่านออกไปแล้วเนี่ยนาราไม่รู้ว่าเขาทำเป็นกี่ล็อตแล้วมันมีเป็นเม็ดสีขาวล้วนเลยซึ่งตรงนี้พอเกิดเรื่องวันที่ตำรวจมารวบบ้านเนี่ยนาราก็โทรถามเจ้าของแบรนด์เลยว่ามันมีสารเสพติดได้ยังไงนาราต้องขออนุญาตใช้คำว่าสารเสพติดมันมีสารอย่างนี้ได้ไงเพราะหนูชื่ออ่านไม่ถูกชื่อมันยาวมากหนูก็เลยถามกับเจ้าของแบรนด์ว่ามีได้ยังไงซึ่งเจ้าของแบรนด์ก็ตอบว่าพี่ก็ไม่รู้เพราะทุกคนตกใจหมดตัวแทนก็ไม่รู้นาราก็ไม่รู้เจ้าของแบรนด์ก็ไม่รู้เพราะคนที่รู้คนเดียวคือโรงงานผลิตสินค้าและเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะมีตั้งแต่ล็อตแรก3เซติดเนี้ยมันจะมีตั้งแต่ล็อตแรกเป็นไปไม่ได้ถ้ามีตั้งแต่ล็อตแรกอย.จะไม่ให้ผ่านอ
หนูก็เลยตัดสินใจที่ว่าอ๋อพอเราไปดูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ4คือล็อตที่4ที่มีปัญหาเนี่ยเขาก็เอาไปตรวจมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นออกมาตามนั้นหนูก็ตกใจวันที่ตำรวจมารวบที่บ้านหนูพูดตรงว่าหนูตกใจมากเราก็คิดว่าเฮ้ยเขามารวบหนูเรื่องอะไรตำรวจก็ยังไม่ถามจนแม้กระทั่งเขาก็บอกให้เราว่าเนี่ยกูต้าตัวเนี้ยมีสารชื่อว่าตัวนี้นะเราก็ตกใจว่ามันมีได้ยังไงวะเราเป็นพรีเซนเตอร์มาตั้งนานแล้วอะจนสิ้นเดือนเนี้ยมันจะหมดสัญญาอยู่แล้วอะ6เดือนอะสัญญา6เดือนอะเราขายตั้งแต่ล็อต1ล็อต2แล้วอะล็อต3แล้วอะทำไมไม่มีปัญหาซึ่งแต่ผลิตการผลิตแต่ละครั้งเนี่ยนาราไม่ทราบนาราไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์เขาคุยกับโรงงานยังไงนาราไม่รู้ว่าเจ้าของเขาสูตรเขาคืออะไรเรามีหน้าที่ขายเรามีหน้าที่โปรโมทพอหนูเป็นพรีเซนเตอร์หนูจะทำยังไงให้คนเข้าไปซื้อไลน์แอดสินค้าทำยังไงให้มีลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อของเขาเพื่อเขาจะได้ต่อสัญญาหนูไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วว่าเราทำหน้าที่ของเราที่สุดนั่นคือการโปรโมทจนแม้กระทั่งมีปัญหาหนูก็ยังตกใจว่ามีได้ยังไงเพราะถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ามีหนูก็ไม่ทำอย.ก็คงไม่ให้ผ่านสินค้าหนูทำมาเซรั่มที่เป็นตัวของหนูทำมาเองเลยอ่ะก็ไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารที่มันผิดกฎหมายตัวอาหารเสริมลดน้ำหนักที่หนูทำมาก็ไม่มีสารไม่มีผิดกฎหมายไฟเบอร์ก็ไม่มีสารที่มีผิดกฎหมายเพราะแต่ละตัวเนี่ยทำโรงงานคนละที่กันเลยแต่ตัวที่มีก็คือตัวกูต้าก็เป็นอีกโรงงานนึงซึ่งอย่างเหตุการณ์ก็คือที่เกิดมาเนี่ยทั้งหมดข่าววันนี้ที่ลงทั้งหมดเป็นแบบนี้เพราะธนาจะตั้งใจที่จะรู้ว่าเฮ้ยฉันทำอันนี้ฉันต้องใส่สารนะหนูใส่ตั้งแต่เซรั่มใส่ตั้งแต่อะไรแล้วเพราะหนูมีความจริงใจกับลูกค้าว่าเราจะใส่ทำไมเพราะมันมีสินค้าหลายตัวที่เราสามารถทำให้มันผิวกระจ่างใสโดยที่ไม่ต้องใช้ไอตัวที่เป็นสารให้มันเสี่ยงคุกทำไมอ่ะหนูจะให้ตัวเองไปอยู่ในเสี่ยงคุกทำไมหนูจะทำไปทำไมนะคะในเรื่องของสีแคปซูลแล้วก็จะมีสีสีพอแต่ล็อตในล็อตต่อไปมันก็จะไม่มีสีอะไรแล้วนะไม่มีสีชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วเพราะแต่ละสีที่หนูขายมาเนี่ยจะมีสีชมพูเข้มชมพูอ่อนสีส้มสีขาวในแต่ละสีนั้นละสีแล้วก็สำหรับคนที่กำลังดูคิดอยู่ว่าอันนี้ขอตั้งสติแป๊บนึงขอนั่งแล้วรวบรวมก่อนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งหนูขอจะไม่อ่านเมนขออย่าตั้งสติ1นาทีคำถามที่คนถามว่ามีสารจริงไหมเนี่ยตำรวจก็พิสูจน์ออกมาแล้วจากกรมวิทยาศาสตร์ว่ามีสารอยู่จริงในกูต้าชามาพอเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาก็ออกหมายจับมีตัวเจ้าของแบรนด์มีตัวนารามีบัญชีคนที่รับเงินโอนมีคนที่รับเงินโอนนะคะที่โดนแน่ๆตอนนี้คือ3คนแต่ตัวนาราแสดงความบริสุทธิ์ใจมีหลักฐานทุกอย่างว่าตัวนาราเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตนาราไม่รู้ว่าหลังบ้านเขาคุยกันยังไงนาราไม่รู้ว่าเขาทำด้วยวิธีไหนซึ่งนาราก็ขอยืนยันว่าเจ้าของแบรนด์ก็ไม่รู้ว่ามันมีสารตัวเนี้ยได้ยังไงซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวทางเจ้าของแบรนด์เขาก็จะออกมาพูดในมุมของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่คุยกับโรงงานในการผลิตเขาเป็นคนเดียวที่เขาคุยในโรงงานผลิตสินค้าที่ให้ทุกคนมาได้กินได้ขายผู้บริโภคเนี่ยนะคะส่วนตัวนาราไม่เคยขายผ่านทางนารา
นาราไม่เคยมานั่งขายกูต้าน1แถม1 290บาทนาราไม่เคยมานั่งขายเองคนที่ทักมาในเพจนาราขอสนใจกูต้าสนใจกูต้านนาราไม่เคยได้มีการตอบขายและอีกอย่างนาราไม่เคยเปิดรับสมัครตัวแทนของกูต้าชามาทั้งสิ้นนาราทำอย่างเดียวคือทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ในการโปรโมทสินค้าให้ดีที่สุดให้คนได้มาซื้อที่สุดสิ่งที่นาราต้องทำเพราะมันคือสัญญาที่ระบุไว้ตอนที่นาราเซ็นว่าคุณเป็นพรีเซนเตอร์คุณจะต้องทำอะไรบ้างนาราก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองที่สุดนาราไม่เคยเอามาขายเอง1แถม1 290บาทนาราไม่เคยมาเปิดรับตัวแทนกูต้าชามาเองแค่นั้นส่วนในเรื่องของการผลิตในเรื่องของเป็นสินค้าตัวนี้ได้ยังไงมันขึ้นอยู่กับโรงงานกับเจ้าของแบรนด์เพราะตัวหลักฐานของหนูที่หนูมีอยู่สัญญาพรีเซนเตอร์การรับเงินสัญญาการจ้างงานเวลาหนูทำคลิปส่งงานให้เขาว่าแม่หนูส่งงานนะและแม้กระทั่งเขาไม่ได้ต่อสัญญาการที่ไม่ได้ต่อสัญญาหนูก็มีหลักฐานส่งให้ตำรวจทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนนี้สิ่งที่หนูจะทำได้คือหนูจะต้องขอโทษทุกคนลูกค้าทุกคนที่สั่งซื้อไปแล้วและมีการเกิดกังวลใจคนที่เป็นตัวแทนยังไงก็ตามซื้อมาจากไหนให้ลูกค้าทักไปหาที่ซื้อมาตรงนั้นอย่างสมมติทักมาในเพจทักไปที่ TikTok ให้ลูกค้าไปเคลมของใน TikTok กับตัวแทนตรงนั้นลูกค้าซื้อมากับใครให้ลูกค้าเคลมของตรงนั้นมีปัญหาตรงไหนให้ลูกค้าทักไปหาตรงที่ซื้อมาตรงนั้นเพราะตัวแทนเขาจะส่งเรื่องไปให้เจ้าของแบรนด์และเจ้าของแบรนด์จะรับผิดชอบให้กับทุกคนอย่างเต็มที่สมมติลูกค้าเนี่ยซื้อมาจากคุณ A เป็นตัวแทนคุณ A จะรับซื้อคืนหรือยังไงก็ไม่รู้เขาก็คือจะส่งต่อให้กับเจ้าของแบรนด์หรือว่าตัวแทนรายย่อยเป็นระบบไปแล้วเขาก็จะรับผิดชอบให้กับผู้บริโภคทุกคนที่ซื้อมาะนะคะและอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมอินาบึงถึงรับเป็นพรีเซนเตอร์เพราะมันคืองานมันคือโอกาสที่หนูได้คว้ามาวันที่เขาติดต่อให้หนูได้เป็นพรีเซนเตอร์หนูก็ต้องรับไว้มันคืองงานมันคือโอกาสสัญญาหนูอ่านใบผลิตสินค้าว่าอย.รับรองถูกต้องหนูขอดูทุกอย่างมันถูกต้องสัญญาโอเคอะไรมาอยู่ข้างหน้าบ้านพระองค์พี่หนูดูอย.ถูกต้องผ่านสัญญาเราทำได้เราทำหน้าที่ตรงนี้ได้เราโอเคเราเลยตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์นะคะสีชมพูอ่อนล็อตไหนสำหรับนารานะในความคิดนาราล็อตเนี้ยที่มีปัญหาที่ตรวจเจอคือล็อตที่4นารารีวิวมาตั้งแต่ล็อตแรกล็อตที่1ล็อตที่2ล็อตที่3ล็อตที่4ล็อตที่5หรือล็อตที่ไหนไม่รู้จนปัจจุบันแต่สิ่งที่มีปัญหาคือล็อตที่4ชมพูอ่อนชมพูเข้มสีส้มสีนี้น่าตั้งแต่ล็อตที่1ถึงล็อตที่3ก่อนที่จะมีปัญหาแล้วสรุปที่นาราข่าวขึ้นคุณนารากูต้าอันนี้จริงไหมนาราจะบอกเลยนะคะที่นาราดูดีขึ้นมันขึ้นอยู่กับการที่นาราหลักตัวเองนาราทั้งกินทั้งทาทั้งดูแลตัวเองทุกอย่างและตัวกูต้านี้นาราก็กินจริงเองนาราไม่สามารถเฟิร์มได้เลยว่าตัวครีมที่นาราทาทำให้นาราขาว
นาราไม่สามารถว่าตัวที่นารากินตัวนี้ทำให้นาราขาววิตามินซีที่นาราทำให้นาราขาวเพราะที่นารากินนาราทาทุกอย่างมันดีขึ้นในตัวของหนูหนูดีขึ้นหนูก็เลยทานต่อหนูทำมาอย่างสม่ำเสมอถ้าคนดูแลตัวเองทุกคนจะรู้ว่าเราอ่ะจะต้องดูแลตัวเองยังไงเราอยากลองทานอะไรเราอยากทำยังไงเราเชื่อโฆษณายังไงเราก็อยากลองกับตัวเองนาราก็ทานจริงมีคลิปที่นารากินจริงเลยนะคะนาราทำทุกอย่างให้ตัวเองดูดีขึ้นให้ตัวเองสวยขึ้นจากเมื่อก่อนค่ะแล้วก็สำหรับตัวแทนหลายคนที่ถามว่าแล้วจะรับผิดชอบยังไงสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วคุณกังวลใจอันดับแรกเนี่ยสั่งมาจากทางไหนให้ติดต่อทางนั้นแล้วลูกค้าเนี่ยก็รอฟังเหตุผลว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงแต่ทางแบรนด์เนี่ยนาราเชื่อว่าเขาจะต้องรับผิดชอบแน่นอนนะคะส่วนคำถามที่เป็นคำถามอื่นไม่ใช่นอกบทไม่ใช่ในบทไม่ใช่ในสิ่งที่นาราควรจะตอบนาราต้องกราบขอโทษจริงใช่ค่ะอย่างพี่คอนนี้บอกว่านาราเนี่ยทุกครั้งที่นารารีวิวเนี่ยนาราจะบอกเลยว่าใครสนใจให้คลิกไลน์นี้ใครอยากได้ให้คลิกไลน์นี้หรือลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ก็คือ @ CEO ชามามาตลอดซึ่งรายได้ตรงนั้นที่เขาขายได้ไม่มีอนิวัฒน์ประทุมทินไม่เคยมีชื่ออนิวัฒน์ประทุมทินในนั้นรายได้คือของเขาทั้งหมดคือสิ่งที่เขาได้ทั้งหมดเขาขายได้คือของเขาทั้งหมดเขาจะรับผิดชอบให้ในสิ่งที่ลูกค้าไม่พอใจนะคะแล้วคนที่ถามว่าสรุปแล้วยังไงลองไปดูย้อนหลังนะคะนาราได้อธิบายหมดแล้วแล้วก็อันนี้นาราขออนุญาตพูดในเรื่องของนาราเนาะนาราเชื่อว่าถ้าสมมติใครที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะได้ทำงานมันคืออาชีพของเราทุกคนก็ต้องอยากจะทำถามว่านาราตรวจสอบไหมนาราตรวจสอบทุกอย่างโอเคเขาเฟิร์มมาแล้วว่าเป็นสินค้านี้ได้เราก็ต้องทำเราจึงทำหน้าที่หนูคือรีวิวสินค้าให้เจ้าของแบรนด์พึงพอใจหนูก็ทำให้ลูกค้าทุกคนที่จ้างงานหนูพึงพอใจแต่กับคนที่ถามว่ามันขาวขึ้นจริงไหมหรืออะไรก็ตามหนูจะบอกตลอดว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนหนูจะพูดตลอดในคลิปไลฟ์สดต่างๆสามารถย้อนดูได้หนูจะพูดตลอดว่ามันอยู่ขึ้นแต่ของละคนถ้าใครไม่ยืนอยู่จุดนี้มาเจอคอมเมนต์มากๆอ่ะทุกคนก็จะไม่เข้าใจแล้วหนูก็เชื่อว่านี่พอมันมีสารเสพติดข่าวออกมาแบบนี้แล้วอ่ะคนที่โดนอ่ะคือหนูคนเดียวหลวมนาราเขียนว่าเธอจับนาราเคมาเถยพี่นั่นเปิดคลิปข่าวสดล่าสุดให้ดูหน่อยทั้งที่เราไม่รู้เรื่องไม่เห็นเราทำแค่หน้าที่ของเราแต่สุดท้ายคนที่โดนก็คือหนูคนเดียวหนูเสียทั้งชื่อเสียงนะหนูเสียทั้งงานหนูก็ต้องการความรับผิดชอบกับเจ้าของแบรนด์เหมือนกันไม่ใช่แค่ลูกค้าและถ้าใครหาว่าโอ้ยนารามึงรีวิวนู่นนี่นั่นหนูพยายามเซฟในคำว่ารีวิวตลอดหนูจะรีวิวแบบพี่ใครที่ทานไม่เห็นผลนะ
มันขึ้นอยู่แต่ของร่างกายคนหนูจะพูดตลอดผิวก็จางใสขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยหนูจะพยายามพูดให้มันเซฟตลอดมันคือหน้าที่ของเราหนูเหนื่อยมากหนูขอพูดตรงๆจากใจหนูเลยนะเขาตรวจสอบหมดทุกอย่างที่คำว่านาราหรือวินาส่วนเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายมันมีสารผิดมันก็คือผิดมันผิดอยู่แล้วมันมีสารอย่างนั้นน่ะแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ถ้าหนูอยู่ที่โรงงานแล้วหนูเห็นโรงงานใส่สารอยู่หนูก็จะตบเขามึงจะใส่ทำไมเพราะสินค้าตัวที่หนูทำออกมาหนูก็ไม่เคยใส่หนูไม่รู้เราจะหลอกลวงผู้บริโภคทำไมอ่ะและหนูก็ยังถามตำรวจเลยนะว่าอีสานตัวเนี้ยส่วนมากเขาใส่ในยาลดน้ำหนักแต่มันอยู่ในกูต้าได้ไงคุณตำรวจเขาก็งงตัวหนูก็งงเหมือนกันหนูเหนื่อยมากหนูเหนื่อยที่สุดในโลกหนูขอพูดเลยนะหนูขอพูดเลยตรงนี้หนูเชื่อว่าตรงนี้ผู้ใหญ่ดูอยู่ตั้งแต่หนูเกิดเรื่องราวมานะเข้ามาหนูโดนตัดแขนได้ขาทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องงานเรื่องเงินทุกสิ่งทุกอย่างจนที่หนูหมดตัวไปรอบนึงแต่ที่หนูทำให้กับตัวเองมีได้ก็คือการที่หนูขายกล่องซุ่มคนจะถามว่ามึงล้มไปแล้วรอบนึงมึงกลับมีได้ยังไงหนูใช้ความเก่งความขยันความหน้าด้านของหนูที่กระเทยหลายคนล้อกันว่าขอคนไม่นอนขอคนไม่นอนนั่นคือทำให้หนูมีรายได้ตอนที่หนูเป็นหนี้เยอะๆหนูหมดตัวหนูรีบลุกขึ้นตัวเองมาสู้จะทำยังไงให้กูกลับมีเงินได้หนูขายของของคนไม่นอนหนูหาคำพูดสารพัดสุดท้ายทุกคน FC มาซื้อหนูหนูขายของหนูได้กำไรหนูก็รีบไปปลดนี้ปลดนี้ปลดนี้ทำการตลาดทำหลายอย่างให้ตัวเองกลับมามีได้แต่พอกลับมามีได้หนูก็มีไม่เยอะหนูก็ต้องวางแผนชีวิตตัวเองใหม่อยากได้อะไรเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้อยากกินอะไรเหมือนคนอื่นบางครั้งหนูก็ไม่มีหนูขอพูดตรงๆเลยนะตั้งแต่หนูโดนเรื่องดีหนึ่งสองมีหลายคนพูดกับหนูมาตลอดว่ามึงไม่รอดแน่เพราะวงไหนเขาก็บอกมาว่ามึงจะต้องเข้าคุกหนูถามกับพี่ที่เขาโดนมาแล้วเขาบอกนาลายังไงก็ไม่รอดแต่ใจเราอะไม่ได้ทำแบบนั้นแต่หนูสู้อะไรไม่ได้เพราะหนูตัวคนเดียวหนูไม่เคยมีใครมาช่วยตั้งแต่เกิดเรื่องมาหนูตัวคนเดียวหนูสู้หนูเสียค่าเกี่ยวกับทนายหรือว่าค่าคดีต่างๆไม่เป็นล้านๆของที่ทุกอย่างหนูมีหนูก็ขายหมดจนที่คนมากล่อมบอกเลยหูว่ามึงไม่รอดมึงต้องโดนแน่นอนมึงโดนแน่นอนเพราะสามคนที่โดนอ่ะสองคนอ่ะรอดแล้วเพราะศาลไม่สั่งฟ้องคนที่สั่งฟ้องคนเดียวก็คือหนูหนูนอนไม่หลับหนูเครียดหนูมีเรื่องหมดทั้งเรื่องกูต้าหนูโดนยกเลิกพรีเซนเตอร์หนูไม่มีงานเข้ามา
ูโดนเซรั่มหนูขายไม่ได้ล่าสุดหนูโดนตำรวจยึดของไปหนูขายกล่องสมานร้อนแรงได้หนูลงทุนไปอ่ะแต่ตำรวจยึดของหนูไปหมดเลยหนูไม่มีช่องทางในการทำมาหากินแล้วตอนนี้หนูสู้ตัวคนเดียวจนหนูสู้ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้ววันนี้หนูสู้หนูเหนื่อยที่สุดแม่ทักไลน์มาถามหนูหนูไม่เคยที่จะบอกเลยว่าหนูเหนื่อยนะแม่หนูเครียดนะแม่หนูไม่เคยบอกใครแม่หนูอยากแค่ไม่แข็งวันนอนหนูร้องไห้หรือหนูเสียใจหรือหนูมีความสุขหนูก็โดนเกิดข้อสงสัยไหนบอกมึงหมดไงแต่ทุกคนไม่เคยเห็นว่าตอนที่หนูสู้หนูสู้แค่ไหนคนที่ซื้อของหนูอ่ะหนูขายของหนูต้องได้กำไรหนูก็บริหารจัดการหนูขายสมบัติหนูขายที่หนูมีอยู่อ่ะให้กับตัวเองเพื่อไปโปะนี่รับผิดชอบคนอื่นหนูให้รับผิดชอบทั้งหมดจนหนูไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วของหนูก็โดนยึดไปขายไม่ได้หนูไม่มีอะไรจะขายหนูโดนหดทางแล้วจริงๆแล้วคนก็กอบหูว่าหนูไม่รอดแน่เขาเอามึงแน่หนูโดนไม่หลับเลยมาหาวันแล้วว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องโดนอะไรอีกวันนี้หนูทำให้หนูรู้เลยว่า1-2ที่หนูโดนอ่ะมันมีผลกระทบกับหนูหลายอย่างมากหนูเลยอยากจะขอโอกาสจากผู้ใหญ่หนูขอคุณอานนท์กลิ่นแก้วท่านสีตะวันที่ฟ้องหนูมาถ้าหนูทำอะไรไม่ดีหรือทำให้หนูขัดใจท่านหนูขอโทษไปนะทีนี้ในวันที่หนูไลฟ์สดหรือในวันที่หนูคิดว่าผิดพลาดในสายตาผู้ใหญ่ในวันที่หนูเฟียหรืออะไรก็ตามหนูขอโทษไปทีนี้ท่านผู้ใหญ่คนไหนที่อะไรจะทำร้ายอะไรหนูอีกหนูขอโอกาสให้หนูได้มีช่องทางในทำหากินหนูรู้สึกผิดหมดแล้วทุกอย่างที่หนูทำไปหนูไม่เคยคิดร้ายกับใครหนูไม่เคยคิดจะฆ่าใครทุกเรื่องทุกราวหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหนูขอสัญญาและสาบานหนูขอโอกาสจากพวกท่านอย่าได้ทำอะไรให้หนูได้มีเรื่องราวอีกเลยหนูขอของให้หนูกลับมาได้ขายได้เลี้ยงชีพตัวเองต่อและหนูขอให้คดี1-2ให้ท่านเห็นในความยุติธรรมในความจริงหนูขอโอกาสจากใครที่มีอำนาจท่านศรีสุวรรณคุณอานนท์หรือในหลวงหรือใครก็ตามที่สามารถทำให้หนูหลุดพ้นได้เพราะเจตนาที่หนูทำไม่มีความตั้งใจอย่างที่เป็นหมายออกมาเลยหนูรู้สึกผิดและหนูสัญญาว่าหนูจะไม่กลับไปทำอะไรแบบนั้นหนูจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวหนูจะจำเป็นบทเรียนหนูขอโอกาสให้หนูได้อยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้หนูได้ทำโอกาสดีๆกับสังคมหนูสัญญาว่าหนูจะไม่กลับไปยุ่งไม่เกี่ยวจะไม่ทำอีกหนูขอโอกาสให้หนูได้กลับไปลืมปาอาปากให้หนูได้ขายของอย่างมีความสุขให้หนูได้มีเงินไปช่วยเหลือสังคมหนูขอให้ในหลวงเมตตาหรือหนูขอให้ผู้ใหญ่เมตตาหนูด้วยเถิดหนูเชื่อว่าจะต้องมีผู้ใหญ่หนูอยู่ว่าตอนนี้หนูไม่มีอะไรแล้วหนูไม่เหลืออะไรแล้ว
หนูทำเป็นบทเรียนหมดแล้วหนูขอโอกาสให้หนูกลับหนึ่งถ้าหนูทำผิดอีกอย่างที่หนูพูดท่านทำให้หนูได้เลยแต่หนูขอโอกาสให้หนูได้กลับไปแก้ตัวให้หนูกลับไปแก้ตัวให้หนูได้กลับไปเลี้ยงครอบครัวให้หนูได้ไปลิ้มรสชาติความสุขหนูขอโทษจริงๆแล้ววันที่หนูไลฟ์สดที่หนูเฟียนหลังเจอเกิดเหตุการณ์หนูขอโทษและหนูจะไม่ทำทุกอย่างที่มันขัดใจพวกท่านอีกต่อไปเพราะหลายคนก็บอกเลยว่าหนูไม่ร้อนหนูไม่ร้อนแน่นอนหนูกลัวหนูขอโอกาสจากท่านขอให้ในหลวงเมตตาหนูขอให้คนในวังเมตตาช่วยหนูหน่อยนะคะหนูขอให้ผู้ใหญ่เมตตาหนูหน่อยเพราะหลังจากนี้หนูไม่มีหนทางแล้วหนูสัญญาว่าหนูจะไม่กลับไปทำอีกหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำอีกจริงๆและต่อไปหนูจะทำให้ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ด้วยใจของหนู